เมื่อก่อนมันก็เป็นculture hip hop ซึ่ง hip hop เนี่ยมันจะมี4 element คือมี breaking นะครับ MC DJ แล้วก็ graffiti ซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นในนิวยอร์กอเมริกาเป็น street culture ของเขานะครับซึ่งเกิดขึ้นประมาณปี1960-70ในช่วงยุคนั้นอันนี้เป็นจุดกำเนิดของมันครับผมแล้วก็ทีนี้เนี่ยพอมาปี2024 breaking ได้ถูกบรรจุเป็นหนึ่งในกีฬาในโอลิมปิกที่ฝรั่งเศสในสมัยก่อนเนี่ยมันยังไม่มีการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ culture หรือกีฬาก็ตามนะครับก็คือโดยจุดเริ่มของเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็จะเป็นแค่แบบปาร์ตี้กันนะครับมีดีเจเปิดเพลงอะไรก็ตามนะครับสมัยก่อนเนี่ยมันจะเป็นแผ่นไวนิลใช่ไหมครับที่เขาเปิดกันเวลาดีเจเขาเปิดเพลงไปเนี่ยมันจะมีคนที่มาในงานนะครับแล้วก็มันจะมีท่อนเพลงที่เขาเรียกว่าท่อนเบรกเป็นท่อนที่แบบมันจะมีแต่ดนตรีอะถึงไม่มีเนื้อร้องอะไรประมาณนี้เป็นท่อนเหมือนท่อนถ้าเราเรียกท่อนโซโล่อะไรเงี้ยเขาก็จะล้อมวงกันแล้วก็แบบคนกระโดดออกมาเต้นอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็เรียกคนพวกนี้ว่าเบรกบอยหรือเบรกเกิลทีนี้มันก็จะมาย่อเป็นบีบอยหรือบีเกิลแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยพอไม่ได้แยกเพศเราเลยเรียกว่าเบรกกิ้งก็รวมทั้งบีบอยบีเกิลความสนุกของกีฬานี้เหรอครับผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่แบบว่าร่างกายกับพื้นเราไม่มีกฎเกณฑ์อะไรเลยร่างกายพื้นดนตรี3อย่างแล้วมันไม่มีกฎอะไรมันอาจจะมีพื้นฐานของมันท่าแต่เขาปล่อยให้ครีเอทมันไม่ได้มีท่าบังคับว่าเอ้ยคุณจะต้องทำท่านี้ท่านี้นะไม่มีเลยก็คือพี่จะคิดอะไรขึ้นมาก็ได้พี่จะแบบคิดอะไรท่าใหม่ขึ้นมาได้หมดพี่จะเป็นสไปเดอร์แมนพี่จะทำอะไรได้หมดซึ่งผมชอบที่มันแบบอิสระมากครับแต่ว่ามันมีกรอบเล็กๆอยู่ที่ว่าต้องมีฟาวเดชั่นต้องมีพื้นฐานเบสิกของมันแค่นั้นแต่ว่าที่เหลือมันฟรีก็เลยคิดว่าอันนี้มันสนุกสำหรับผมเป็นพิเศษจริงๆใน Southeast Asia นะ Southeast Asia เราก็1-2-3 1-2-3 1-2-3ครับอยู่เงี้ยมาตลอดอยู่แล้วชนะบ้างบางทีก็แพ้เข้าบ้างอะไรเงี้ย1-2-3อย่างเงี้ยมาตลอดอยู่แล้วครับแต่ถ้าในเอเชียก็ต้องอาศัยแบบพลังวันพิเศษนิดนึงเพื่อที่จะให้มันแบบโอ้ยวันนี้เอาอยู่อะอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็เคยมีเกิดขึ้นครับคาดหวังอยู่แล้วครับคาดหวังให้ได้เหรียญแน่นอนเพราะว่าตั้งแต่รอบก่อนที่เป็นซีเกมก็พี่ชินกับเต๋าทำเหรียญเงินกับเหรียญทองแดงใช่ไหมครับรู้สึกว่าคือพี่ชินประสบการณ์เยอะมากก็ผมรู้สึกว่ามันเป็นไปได้หมดอะก็คือยังไงผมว่ามันเป็นไปได้ที่จะได้เหรียญแน่นอนเพราะว่าพี่ชินหรือว่าเต๋าก็เคยไปแข่งในงานที่เป็นเอเชียแล้วก็ได้รางวัลที่ไม่ใช่งานกีฬานะครับเพราะนั้นผมคิดว่ามันเป็นไปได้ครับถ้ามันเป็นไปได้เนาะ อยากติด1-4มันก็ไม่ได้ง่ายนะครับแต่ว่าก็คาดหวังไว้ประมาณนั้นก็ถ้าเป็นไปได้อยากได้เหรียญทองแดงเพราะว่าเอเชียก็ค่อนข้างยากเหมือนแข่งโอลิมปิกอะครับเพราะว่าส่วนใหญ่คนเอเชียก็จะได้แชมป์กันอยู่แล้วที่1ที่2ที่3จะอยู่กันประมาณนี้ญี่ปุ่นเกาหลีแล้วก็อาจจะมีอเมริกาบ้างแต่ว่าถ้าเป็นเอเชียนเกมก็จะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีแน่ๆไต้หวันอะไรเงี้ยครับจีนตอนนี้จีนก็มาแรงครับก็ต้องดูครับเพราะว่าญี่ปุ่นเขาน่าจะส่งหลายคนก็ดีเพนนะครับว่าเราจะเจอใครเราอาจจะตัวเจ็บๆอาจจะแบบว่าไปแพ้อีกประเทศหนึ่งที่เป็นมามืดก็ได้แล้วมามืดอาจจะไปแพ้อีกคนที่เป็นแบบคนที่เขาอาจจะแพ้ทางกันอ่ะคือเราไม่ทราบเลยว่าผลจะเป็นยังไงต้องอยู่ที่หน้างานด้วยครับถ้าในรุ่นผมแล้วก็อยากจะให้มันพัฒนาไปในทางที่ทำให้รุ่นน้องสามารถเติบโตมาได้อาจจะพัฒนาเป็นอาชีพหรือมีอะไรที่มากกว่าแค่ตอนที่พวกผมเคยเป็นเพราะว่าสมัยก่อนนี้คือทำงานโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรกันอย่างนี้อยู่แล้วแต่ว่าด้วยความเป็นกีฬามันก็ทำให้ภาพลักษณ์มันดีขึ้นคนก็จะเป็นที่รู้จักมากขึ้นแล้วก็ง่ายต่อการเข้าถึงมากขึ้นอันนี้ก็อยากจะให้มันมาพัฒนาตรงเด็กรุ่นใหม่ให้มาทำกิจกรรมอย่างจริงจังมากขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วน้องที่มีใจรักจริงๆอ่ะเขาจะได้ทำในสิ่งที่เขาอยากทำเหมือนกับผมมีการต่อยอดที่มากขึ้นมีงบประมาณมีอะไรมาสนับสนุนทำไมถึงมาเต้นเบรกกิ้งได้เพราะว่าเราซนค่ะ คือเมื่อก่อนตอนเด็กๆอะค่ะก็เป็นเด็กนักเรียนที่แบบว่าชอบเที่ยวเล่นตอนเย็นที่ป้อมพัสมีน
เราไปเห็นพี่ๆเขาเต้นบีบอยกันแล้วเราอยากเต้นไปล้อเลียนเขาอะไรอย่างนี้แล้วก็โดนพี่ๆเขาเรียกมาเต้นด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเริ่มฝึกตั้งแต่ตอนนั้นเลยรู้สึกว่ามันเท่มากค่ะใช่ดูแข็งแรงอยากทำอะไรอย่างนี้ความมั่นใจมีกันทุกคนอยู่แล้วค่ะเพราะว่ามันมีความเท่ความคูลของแต่ละคนอยู่แล้วในฐานะเบรกกิ้งเราจะกังวลแค่ว่าเขามีความรู้มากแค่ไหนแล้วก็มีสกิลมากแค่ไหนมันมีรอยต่อพี่ไม่ว่าเราจะทำอะไรบางทีทำท่าเดียวกันแต่ที่มาไม่เหมือนกันหรือเขาอาจจะครีเอททำท่าที่มันยากกว่าเราทั้งที่เห็นเราลงไปท่านั้นแล้วอะไรแบบนี้ค่ะก็เริ่มแรกจะเรียนเต้นก่อนมันจะมีเรียนเต้นหลากหลายมากคราวนี้ก็ลองไปเทคคลาสแล้วคราวนี้เทคมาหมดแล้วมันมีอย่างนึงที่เรายังไม่เคยลองเขาเรียกว่าคลาสบีบอยเราก็เลยแบบอ่ะเปิดใจก็ลองไปเต้นดูแล้วก็รู้สึกว่าอันนี้มันใช่ค่ะเหมือนกับว่าเราไปได้อีกเรื่อยๆแล้วก็พัฒนาตัวเองได้อีกเรื่อยๆรู้สึกชอบเลยรู้สึกว่าเป็นเด็กที่บ้าพลังดีค่ะมันไม่แบ่งว่าเราเป็นผู้หญิงผู้ชายด้วยค่ะเพราะว่าผู้ชายก็ทำท่านี้ผู้หญิงก็ทำท่านี้แล้วก็ความต่างของมวลกล้ามเนื้อผู้ชายผู้หญิงมันต่างกันอยู่แล้วแล้วยิ่งเราเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยแล้วทำท่าได้เหมือนผู้ชายมันก็เลยรู้สึกว่ามันมีอิสระดีค่ะ oh my. ฝากอะไรดีล่ะ ฝากอะไรไม่รู้เพราะว่ามีแต่คนบอกว่าซื้อของฝากกลับมาด้วย เป็นกำลังใจให้พวกเราก็ได้ค่ะส่งแรงเชียร์แล้วก็ซัพพอร์ตในด้านต่างๆซัพพอร์ตกำลังใจซัพพอร์ตของกินเล็กๆได้น้อยพวกแบบอาหารเสริมกระดูกคอลลาเจนต่างๆอะไรก็ได้ค่ะที่แบบว่าอยู่ข้างพวกเรานะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆกีฬาอื่นด้วยค่ะขอฝากทุกคนช่วยส่งกำลังใจให้นักกีฬาไทยทุกคนนักกีฬาเบรกกิ้งที่มาสัมภาษณ์ในวันนี้นะคะก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะฝากให้คนไทยช่วยสนับสนุนการเต้นเบรกกิ้งนะครับแล้วก็นักกีฬาเบรกกิ้งทุกคนทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงบีบอยบีเกิลนะครับก็อยากจะให้สนับสนุนตรงนี้เพราะว่าเป็นการเต้นที่ต้องใช้เวลาในการฝึกฝนนานแล้วก็ใช้ความพยายามสูงมากคือเริ่มแล้วมันเลิกยากด้วยค่อนข้างเป็นอะไรที่สังเวยชีวิตในการทำสิ่งนี้เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายครับถ้าเกิดเห็นนักกีฬาเบรกกิ้งหรือว่าคนที่เต้นเบรกกิ้งก็อยากจะให้สนับสนุนซัพพอร์ตด้วยแค่ตบมือหรือแค่แบบเชียร์นี่ก็โอเคแล้วครับใช่อยากให้ลองดูครับลองเปิดใจดูแบบว่าในระหว่างนี้อาจจะแบบลองดู YouTube ดูก่อนแบบว่าดูการแข่งบีบอยแบบที่เขาแข่งระดับโลกอะไรเงี้ยแล้วก็มาดูว่าคนไทยเราทำกันได้แค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับอยากให้ลองติดตามสนุกครับถ้าแบบมีลูกหลานๆอยากลองอยากเรียนก็ให้หาลองติดต่อคนสอนในอินเทอร์เน็ตมีเยอะครับแบบพิมพ์หาได้เลยแบบเผื่อลูกหลานอยากเรียนอย่างเงี้ยครับก็พิมพ์เลยเรียนเต้นบีบอยอะไรเงี้ยครับก็มีโครงการที่เขาสอนฟรีอยู่ก็มีครับก็อยากให้ผู้คนมาร่วมทำสิ่งนี้กันเยอะมากขึ้นอย่างบางคนที่ชอบหรือว่าเคยดูหรือว่าบางคนเคยเต้นด้วยนะก็คงไม่คิดว่าวันนี้มันก็จะมาถึงขนาดนี้นะครับก็อยากให้เป็นที่รู้จักและที่ยอมรับในสังคมมากขึ้นดีกว่าสำหรับผมนะครับก็คือโอเคแหละในความเป็นจริงก็คือนักกีฬาของเราอ่ะหรือว่านักเต้นของเราก็มีความสามารถดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่ากี่ยุคกี่สมัยมันก็จะเป็นปัญหาเดิมก็คือเหมือนกับแบบว่าไม่ต้องคนทั่วไปหรอกคนใกล้เราคนในครอบครัวอาจจะแบบเหมือนแบบเอ๊ะทำอะไรอะไรเงี้ยวันนี้มีเหตุผลที่จะทำแล้วในเมื่อมันเป็นกีฬาเราเล่นกีฬาไม่ผิดนี่การที่เราไปเล่นกีฬาถูกไหมแต่เราไปเต้นอาจจะแบบเอ๊ะงงไปทำไมทุกวี่ทุกวันอะไรเงี้ยครับก็อยากจะให้ถ้าเป็นไปได้ก็ช่วยเชียร์หรือว่าถ้าไม่เชียร์ก็ช่วยสนับสนุนในบางส่วนก็ได้ครับสำหรับคนเต้นนะครับ